คุณผู้ชมครับทุกวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเวลาที่เรามีเวลาว่างทีไรเนี่ยเรามักจะอยากออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับหนีความวุ่นวายจากเมืองกรุงขับรถขึ้นเขาบ้างนะครับไปชานเมืองบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเราก็เลยต้องมีแบบทั้ง full time แล้วก็ part time นะครับซึ่งปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับบางทีเราเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยแตะระบบที่สามารถทำให้เราเนี่ยลุยถนนหนทางที่ต้องใช้ทักษะการขับรถสูงๆเลยวันนี้นะครับรายการคณาโตมี่ก็เลยมีเรื่องราวของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อ Spirit of the 4x4 Driving School มาฝากกันครับซึ่งรอบนี้นะครับที่จูนเอามาเสนอเนี่ยเป็นการฝึกอบรมแบบ part time ที่เขาจัดขึ้นที่สนามฝึกอบรม Forest Camp จังหวัดราชบุรีครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2558 โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อหรือ Spirit of the 4x4 Driving School จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรรถขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์รุ่นที่121ณสนามฝึกอบรม Forest Camp อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และฝึกทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อกับทีมครูฝึกผู้ชำนาญการตลอดหลักสูตรพร้อมการขับรถท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในอำเภอสวนพึ่งเป็นเวลา2วัน1คืนบรรยากาศและความประทับใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะเราเห็นว่าเป็นปีนี้เป็นคอร์สปีสุดท้ายเลยขออนุญาตแฟนให้มาครับ เลยตกลงได้มา ที่นี่ มาวันนี้รู้สึกประทับใจในการเรียนนะครับทีมงานทุกๆคนที่นี่น่ารักมากครับวิทยากรผู้ร่วมทริปนี้นะครับแต่ถ้ามาวันนี้นะครับก็รู้มากขึ้นคือรู้เบสิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เกียร์โฟลว์โฟร์ไฮเอนจินเบรกใช้เกียร์ขึ้นเนินลงเนินคือรู้อะไรเยอะมากขึ้นครับแล้วอยากรู้อะไรเกี่ยวกับรถโฟร์วิวมีปัญหาเมื่อก่อนไม่รู้จะถามใครครับแต่มาที่นี่วิทยากรทุกท่านพร้อมที่จะให้คำตอบกับเรารู้จักได้มาทางหนังสือนะครับแล้วก็จากอินเทอร์เน็ตนะครับได้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติก็ดีครับทีมงานครูฝึกช่วยกันดูแลเทคแคร์ต่างๆให้ความรู้นะครับเป็นที่น่าพอใจเลยครับเอาความรู้ที่ได้ไปช่วยให้ใช้รถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซื้อรถมาแล้วคุ้ม คุ้มใช้รถได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์เราก็ได้รู้ว่าจะใช้ยังไงและเข้าป่าขับยังไงพอไปเข้าไปที่ลึกๆที่ปกติรถธรรมดาเข้าไปไม่ถึงเราเข้าไปได้ไปเจอธรรมชาติอะไรที่มันดีขึ้นสวยขึ้นก็ประทับใจครับได้มีประสบการณ์รู้จักคนอื่นๆในแวดวงที่ต่างออกไปจากสายอาชีพของตัวเองได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นก็สนุกดีแล้วก็มีประสบการณ์เหมือนได้มาเที่ยวไปในตัวธรรมชาติสวยทุกอย่างก็ลงตัวมารู้จักกับที่สปิริตได้เนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวสไตล์ธรรมชาตินะคะแต่ละที่เนี่ยมันส่วนใหญ่รถยนต์ธรรมดาก็ไปได้แต่ว่าเผอิญหลายๆที่ที่อยากไปเนี่ยมันจะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากก็เลยพยายามจะลองหาเสิร์ชอินเทอร์เน็ตหาโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับการขับรถ4x4 อะค่ะแล้วพอเสิร์ชเข้าไปแล้วก็ไปเจอชื่อโรงเรียนหนึ่งอะค่ะชื่อ Spirit 4x4 นะคะในปีนี้นายเผอิญเป็นได้เสิร์ชช่วงปลายปีก็ได้เจอเป็นคอร์สสุดท้ายเลยตอนแรกก็ลุ้นมากเลยว่าจะได้มาเรียนไหมเพราะว่าเขาบอกว่าจะต้องเป็นไม่ full time ก็ต้องเป็นคอร์สแอดวานซ์นะคะพี่ป้อมใจดีมากก็โอเคเปิดก็เลยตัดสินใจว่าโอเคโชคดีได้มาเรียนเงี้ยค่ะที่นี่สนุกมากคือสามารถจะให้ไอเดียของภาพรวมคร่าวๆแล้วก็สามารถทำให้เราไปค้นคว้าต่อในปัญหาในอนาคตได้อะค่ะก็สนุกมากแล้วก็บรรยากาศของสนามฝึกเองก็สนุกสนามฝึกหรือว่าที่เราไปฝึกเนี่ยมันหลายตอนแรกเห็นสนามก็ตกใจนิดหน่อยว่าโอ้มันไม่มีทางเลยหรือว่าบางทีตรงสะพานมันตื่นเต้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้ลองขับกับอาจารย์ทีนึงก็ทำให้เรามั่นใจสำหรับผู้เข้าอบรมทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อกับโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อหรือ Spirit of the 4x4 Driving School ทุกท่านเมื่อผ่านการอบรมพร้อมปฏิบัติจริงแล้ว
จะได้รับประกาศนียบัตรแสดงความพร้อมและมีทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการท่องเที่ยวผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสื่อสากลจำกัดโทร026418444ต่อ404 405และ413หรือทาง www.autoinfo.co.th/spirit4x4 และ www.facebook.com/spirit4x4 สถานที่ก็สวยบรรยากาศก็ดีนะครับแถมเรียนแล้วเนี่ยยังได้ฝึกใช้จริงอีกน่าสนใจจริงๆครับตอนในช่วงเปิดอกเลยนะครับกับล้อแม็กและยางคุณภาพส่งออกจาก PP Superwheel ซึ่งตอนนี้นะครับล้อแม็กของเขาเนี่ยก็ดังไกลไปถึงสนามนูบวกริงแล้วด้วยตอนนี้จูนรออยู่แล้วนะครับกับการสัมภาษณ์คุณชัยยศเอี่ยมสมบูรณ์กรหรือคุณอู๊ดติดตามได้เลยในช่วงเปิดอกครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Forester มั่นใจยิ่งกว่าในทุกการเดินทางก่อนอื่นเลยนะคะคุณอู๊ดอยากจะให้คุณอู๊ดเนี่ยช่วยเล่าถึงประวัติหรือความเป็นมาของ PP Superwheel ให้ฟังสักหน่อยค่ะหลายท่านน่าจะพอรู้จักเราในนามทรัพย์สมบูรณ์ยานยนต์ตอนปี40จนเราก็ได้ผันตัวเองมาทำล้อเราก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยนะครับจนเราแน่ใจแล้วว่าสิ่งที่เราคิดแล้วก็ทำออกมาเนี่ยมันดีแล้วก็มาในปี54เนี่ยทุกคนก็จะรู้จักเราดีในแบรนด์ Cosmic แล้วก็แบรนด์ Naya แล้วภาพรวมของ PP Superwheel นี่เป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกได้เลยว่าหลังจากที่เราทำ PP ตั้งแต่ปี47จนถึงปี53นะครับซึ่งก็เป็นการลักษณะแบบเหมือนซื้อมาขายไปแล้วก็มีการมองในเรื่องของดีไซน์เพียงแค่นิดหน่อยนะครับพอในปี54ปุ๊บเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแบรนด์พอเราสร้างแบรนด์ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าเป็น Cosmic ค่ะ Naya 2แบรนด์นี้จะเป็นระดับพรีเมียมราคาจะค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็จะมีอีก3แบรนด์ก็คือ Ford Valenza แล้วก็ Fetna ซึ่งเป็นล้อที่ราคาต่ำลงมานะครับแต่ยังคงไว้เรื่องคุณภาพค่ะแล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะกับคนที่ใช้จริงก็คนที่ใช้จริงเนี่ยตั้งแต่เราทำมาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็สินค้าเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Cosmic Series ไหนที่เราออกมาเนี่ยก็สร้างความฮือฮาได้ตั้งแต่สมัยเราออกแรกๆเป็น Mogul Series เป็น Iconic Racing Series เป็น XT Series แล้วล่าสุดก็เป็น Inner Line Series ก็ได้รับความนิยมหรืออย่าง Naya เราเนี่ยช่วงประมาณปี55ค่ะเราออกเป็น Naya Luxury มาเป็นสไตล์แบบหรูหราเป็นขอบลึกๆสแตนเลสที่เขาเรียกว่าสไตล์ VIP นะครับเราก็ได้รับความนิยมพอมาปี56เราออกเป็น Naya Spirit ขึ้นมาซึ่งเป็นลักษณะแบบเรียบๆดูพรีเมียมหน่อยสไตล์ยุโรปนะครับจนมาในปี57เราออกเวอร์ชั่นที่เป็น Dagger จะเป็นลักษณะที่ว่าจะหวือหวามากกว่า Spirit นิดนึงจริงๆก็น่าเสียดายนิดนึงว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราเองก็ชะลอในเรื่องของดีไซน์เพราะว่าสินค้าเราเนี่ยช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะโดนปัญหาเรื่องสินค้าลอกเลียนแบบค่อนข้างเยอะเราเองก็เลยต้องชะลอในส่วนของดีไซน์เพื่อไปจดลิขสิทธิ์ในเรื่องดีไซน์ให้เรียบร้อยปลายปีนี้ก็น่าจะมีดีไซน์ใหม่ๆออกมาอยู่ 4-5 ดีไซน์นะก็อาจจะต้องฝากท่านผู้ชมไปชมกันที่งานมอเตอร์อีกโปรปลายปีนี้อย่างอยู่ข้างๆเราตรงนี้ก็เป็น Cosmic ตัว Devil นะครับซึ่งเรามีมาได้สักระยะนึงแล้วนะครับประมาณเกือบๆ1ปีตัวนี้ก็เป็นสไตล์ SUV นะครับสไตล์แบบ 4x4 ออฟโรดเป็นดีไซน์สไตล์แบบอเมริกันนิดนึงดูดุดันนะครับก็ไว้ใส่กับยางดอกออโทเรนดอกมัทเทเรนนะครับตรงนี้ขอบล้อเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนฟันเฟืองนะครับก็ดูแข็งแกร่งดูบึกบึนนะครับก็จะทำให้การแต่งรถของคุณเนี่ยดูเท่ดูแกร่งนะครับถ้าอยากจะชมตัวจริงก็ปลายปีนี้ครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่แล้วค่ะนอกจาก PP Superwheel เนี่ยจะทำล้อแม็กออกมาแล้วยังทำอย่างอื่นออกมาอีกไหมคะจริงๆของเราเองเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของระบบเบรกนะครับซึ่งเราก็มีเบรกยี่ห้อ Cosmic ยี่ห้อ Naya นะครับไว้ให้คนที่เลือกใช้เลือกแต่งรถ คนที่ต้องการสมรรถนะที่มันเหนือกว่าออกมาจากโชว์รูมนะครับเพราะว่าอย่างรถเดิมๆเนี่ยออกมาเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างทำไว้กลางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคล้อแล้วเรื่องของระบบเบรกเรื่องระบบช่วงล่างนะครับของเราเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าจากประสบการณ์18ปีของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องล้อเรื่องระบบเบรกเรื่องช็อคอัพอย่าง BC เรานะครับจนล่าสุดปีนี้เนี่ยเราก็ได้ความไว้วางใจจากต่างประเทศแล้วเราเองเนี่ยก็ได้ดูแล้วว่าสินค้าตัวนี้ซึ่งเป็นยางรถยนต์ซึ่งเป็นอะไรที่ถามว่าใหม่กับเราไหมใหม่ในเรื่องของการขายส่งนะครับแต่ถ้าเรื่องค้าปลีกเนี่ยเราเองมีความชำนาญการมาอยู่แล้วนะครับเราดูรู้เลยว่าถ้าเนื้อยางสียางแบบนี้ลักษณะดอกยางแบบนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วผมก็ตัดใจที่จะทำยางพัมเวลใ
ในปีนี้ค่ะเป็นยังไงคะช่วยเล่าสักนิดนึงค่ะก็เราเองได้ทำมาได้ประมาณสัก2เดือนแล้วนะครับเสียงตอบรับของคนที่ใช้นะครับถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีวงกว้างมากนักนะครับแต่ว่าทุกคนที่ได้สัมผัสอย่างสเปคจะเป็น1955 19555เนี่ยซึ่งเป็นรถสำหรับซิติคาร์อีโวคาร์เนี่ยตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณภาพผ่านแน่นอนในเรื่องของเสียงยางในเรื่องของความนิ่มนวลแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับเรื่องระยะเบรกอีกคำถามนึงค่ะก็คือเรื่องของโปรโมชั่นไม่ทราบว่ามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรออกมาบ้างคะครับจริงๆด้วยภาวะอย่างนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยเรื่องโปรโมชั่นเนี่ยเราเองก็มีกระจายไปทั่วดีลเลอร์เรานะครับหรือแม้กระทั่งในเว็บไซต์เรานะครับใน Facebook PP Superview นะครับก็ฝากท่านผู้ชมลองติดตามข่าวสารของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรดักต์ก็ดีในเรื่องของโปรโมชั่นก็ดีนะครับในเว็บไซต์ใน Facebook PP Superview หรือเพจ Cosmic เพจนาย่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลทางต่างประเทศซึ่งอย่างตอนนี้เนี่ยล้อแบรนด์ Cosmic เราเนี่ยก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานของเรานะครับของ PP Superview ที่เราคิดค้นแล้วก็ศึกษาแล้วก็พัฒนาในเรื่องของล้อแม็กมาโดยตลอดวันนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับความไว้วางใจจากประเทศเยอรมันเลยนะครับที่สนามเนอร์เบิร์ตริงเอาล้อแม็กแบรนด์คอสมิกของเราเนี่ยไปใช้จริงเราได้มีการจับมือกับทางเลนฟอร์ลิงนะครับสนับสนุนไปทั้งหมด256ลูกนะครับชื่อ R1 นะครับแล้วก็มีจำหน่ายแล้วตอนนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะเห็นตัวจริงนี่ก็ไปชมดีลเลอร์ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับของล้อแบรนด์คอสมิกเราเองก็ได้นำไปร่วมกับเกม Need for Speed ซึ่งเป็นเกมที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับก็เขาเองก็เห็นแบรนด์เราเห็นในเรื่องของดีไซน์เราก็นำล้อแม็กแบรนด์คอสมิกของเราเนี่ยไปอยู่ในเกมอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆค่ะแล้วในเรื่องของการรับประกันราคาเป็นยังไงบ้างครับก็ล้อแม็กเราเนี่ยมีความชัดเจนมากผมก็ฝากท่านผู้ชมว่าถ้าเปลี่ยนแม็กของ PP Superview แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คอสมิกนาย่าฟอร์ดวาเลนซ่าหรือแบรนด์น้องใหม่อย่างแฟตต้านะครับก็โปรดเรียกใบรับประกันจากทางร้านนะครับเรื่องโครงสร้างล้อเนี่ยเรารับประกัน6ปีเลยนะครับล้อเนี่ยจะมีแครกมีร้าวมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราเปลี่ยนวงใหม่ให้ทันทีนะครับโดยเคมให้ 100% นะครับในส่วนของเรื่องสีสันนะครับสีหลุดลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารับประกันอยู่6เดือนนะครับถ้ามีปัญหาเราเปลี่ยนวงใหม่ให้ทันทีเช่นกันนะครับแล้วมีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้ก็จริงๆ PP Superview เราเนี่ยดีลเลอร์เราเนี่ยที่มีการทำธุรกิจกับบริษัทนะครับก็ประมาณ200กว่าร้านค้าทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะคะใช่ครับก็ไปติดตามได้ครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณอู๊ดได้ฝากเอาไว้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ